พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นพระอุปัชฌาย์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลนี้ข้าราชบริพารในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและผู้สนองงานจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนพร้อมใจบรรพชาอุปสมบทจำนวน99นาคโดยจะจำวัดเพื่อปฏิบัติธรรมณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่26ธันวาคม2565ถึง9มกราคม2566จึงประกาศมาเพื่ออนุโมทนาบุญร่วมกัน